ตามที่คาดหมายครับว่ารัสเซียจะต้องสลับตำแหน่งผู้นำอีกครั้งหนึ่งประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรี2ตำแหน่งนี้เชื่อไหมครับว่าสลับกันได้และความที่ใครต่อใครก็รู้ครับว่าคนที่ใหญ่กว่าคือใครเนี่ยก็ไม่มีใครแปลกใจครับว่าใครเป็นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีคนนั้นชื่อวลาดิเมียร์ปูตินเป็นเบอร์หนึ่งเสมอไม่ว่าตำแหน่งเป็นอะไรก็ตามเขาเป็นประธานาธิบดี2เทอม8ปีรัฐธรรมนูญบอกว่าเทอมที่3เปลี่ยนไม่ได้ทำยังไงครับเขาบอกไม่เป็นไรถ้างั้นก็เอามือขวาเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีเก่าเนี่ยมาสมัครตำแหน่งประธานาธิบดีและตัวเขาเองก็จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีรอ4ปีเท่านั้นครับเพื่อจะกลับมาสลับตำแหน่งอีกเลือกตั้งปีหน้าเดือนมีนาคมตำแหน่งประธานาธิบดีก็จะมีการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครสงสัยครับว่าตกลงปูตินเนี่ยจะกลับมาอีกหรือไม่เพราะว่าพรรคของเขา United Russia มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าจะส่งเขาแข่งขันตำแหน่งประธานาธิบดีและตัวประธานาธิบดีปัจจุบันเนี่ยซึ่งเคยเป็นมือขวาเก่าซึ่งเดิมที3ปีกว่า4ปีที่ผ่านมานั้นเป็นเจ้านายของปูตินก็คือเดมิทรีเมดเวเดฟก็จะกลับไปเป็นนายกรัฐมนตรีตัวปูตินก็จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆครับว่าการเมืองรัสเซียนี่เป็นอย่างนี้ได้และเขาก็แก้รัฐธรรมนูญเตรียมรองรับปูตินแล้วนะครับเทอมของประธานาธิบดีภายใต้กติกาใหม่นี้6ปีเป็นได้ต่อกัน2เทอมถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าปูตินเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งผู้นำของประเทศรวมกันครั้งแรก8ปีและถ้ากลับมาเป็นครั้งที่2เนี่ยได้6ปีบวกกับอีก6ปีคือ2เทอมก็แปลว่า12บวกกับ8 20ปีและถ้านับว่าเขาเข้ามาทำงานในตำแหน่งสำคัญของการเมืองรัสเซียเนี่ยทั้งหมดนี่ปูตินจะอยู่ในตำแหน่งใหญ่ของรัสเซียถึง25ปีกันเลยครับอาจจะบอกไม่ต่อเนื่องกันแต่ว่ามันก็ต้องต่อเพราะว่าเขาไม่เคยลงจากจุดที่มีอำนาจสูงสุดการเมืองของรัสเซียจะเรียกว่าประชาธิปไตยคงไม่ได้และปูตินก็ยืนยันครับว่าประเทศเขาจะไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแบบโลกตะวันตกและดูเหมือนว่าจะเหยียดหยามด้วยซ้ำไปว่าดูสิวิกฤตเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยไม่มีใครแก้อะไรได้เลยเพราะว่าไม่มีใครสามารถตัดสินได้ของกรีซของอิตาลีดูสิว่าอังกฤษฝรั่งเศสนะพยายามที่จะช่วยแก้ไขหรือเยอรมันเนี่ยพยายามจะช่วยแก้แต่ไม่สำเร็จเพราะไม่มีเอกภาพปูตินกระซิบบอกคนใกล้ชิดและสื่อที่นั่นครับบอกว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยรับรองครับว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดีกว่ายุโรปตะวันตกและเพราะเขาเด็ดขาดกว่าผู้นำยุโรปตะวันตกทุกวันนี้ทุกคนดูให้ดีครับภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าปูตินกลับมาตำแหน่งประธานาธิบดีจะมีสีสันสำหรับการเมืองโลกอีกครั้งหนึ่งครับ